We have children church though. Hello, you hear me well? Okay, ได้ยินนะครับเด็กเรามีชั้นเรียนเรามีสำหรับเด็กนะครับ So we have to use Sunday school or church. ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ Okay, let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์สำหรับวันแม่ God, we praise you for Mother's Day. และสำหรับพี่น้องทุกท่านที่มานมัสการพระองค์ในวันนี้ And thank you for everyone who come to worship you today. ขอสอนเราที่จะเรียนรู้จากความกตัญญู Please teach us how to be loyal.ความกตัญญูต่อพระองค์และต่อทุกคนที่มีบุญคุณต่อเรา To be loyal to you and to be loyal to everyone who is gracious to us. เราอธิษฐานถวายเกียรติต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้า And we pray all this in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. ผมไม่ทราบนะภาษาอังกฤษไม่มีคำตรงกับภาษาไทยภาษาลาวนะคำว่ากตัญญูนะ So the there's no real English term that is I guess translate into filial piety in Thai or Laos. เราเข้าใจไหมครับภาษาอังกฤษเวลาเขาบอกว่ากตัญญูเขาพูดยังไง Yeah, filial piety. What that mean filial piety? being pious as a child of. ภาษาไทยกตัญญูหมายถึงรู้จักบุญคุณรู้จักตอบแทนบุญคุณรู้จักกตัญญูรู้จักว่าคนนี้ลำบากเพื่อเราแล้วเราเป็นหนี้เขาตลอดชีวิตนี่ในความหมายที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะ So the term in Thai and Laos means that you have gratitude toward the person who sacrifice or give you life or give you everything basically you owe to that person or indebted to that person ผมได้ยินคนอเมริกันพูดนะครับ grateful เท่านั้นเอง okay I heard American said grateful that's itแต่ว่ามันไม่ถึงหัวใจใช่ไหมในพระคัมภีร์สอนเรานะครับว่าคนที่มีบุญคุณต่อเรามากที่สุดในชีวิตก็คือพระเจ้านะ But that doesn't really go into the heart of the meaning of the word and the one that we actually have also have greatest gratefulness to is God Himself. รองลงมาจากพระเจ้าคือพ่อแม่นะ And after God is parents. เราเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมครับสุภาษิตยิวพูดว่าเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์แล้วทูตสวรรค์ถามพระเจ้าว่าใครจะช่วยพระเจ้าดูแลมนุษย์ Have you heard the story that said when God created the human beings he was asked by the angels who is going to help you take care of the humans เพราะว่ามนุษย์อ่อนแอเหลือเกินนะครับช่วยตัวเองไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างแม่ because human beings are very weak and have a lot of needs But God said that I will create mothers. แล้วนั่นนะครับตามตำนานยิวว่ามนุษย์มีชีวิตอยู่ได้แล้วอยู่จนได้ทุกวันที่เป็นพันๆปีก็เพราะแม่ So according to that story is that human were able to live long for thousands of years because of mothers. เราเชื่อไหมครับถ้าไม่มีแม่เราจะมีตัวตนจนทุกวันนี้ไหม And we can think about it, if there is no mothers would we still be alive today?เวลาเราร้องกลางคืนดึกๆเราคิดว่าพ่อวิ่งมาป้อนนมเราหรือเปลี่ยนไดเปอร์ให้เราเลย So when late at night when the kids are crying you think the fathers are the one who's going to come to take care of the kids คำว่าเดือนแรกพ่ออาจจะตื่นนะครับแต่หลังจากนั้นเราก็อย่าหวังนะ They say maybe the first month the fathers might wake up and take care of the kids but after that maybe not เขาบอกว่าเลิกเห่อแล้วนะครับคือความตื่นเต้นในการมีลูกคนแรกของพ่อมันหมดไปแล้วนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือแม่ต้องดูแลตลอด So maybe after the first month of excitement now the mother will take care of the kids the rest of the time เมื่อผมเป็นนักเทศน์หนุ่มนะครับผมเทศนาจากสุภาษิตบทที่31เพื่อจะสอนผู้หญิงในการเป็นแม่ So when I was a young preacher I preached on the Proverbs 31 just to teach mother how to be mothers แต่ทุกวันนี้พระเจ้าบอกบทเรียนผมนะครับไม่ต้องสอนเรื่องนี้สำหรับแม่แล้วนะ But today God is telling me you don't have to teach this lesson to mothers anymore ความจริงไม่ใช่เพิ่งเริ่มเกิดนะมันเกิดมานานพอสมควรแล้วนะครับที่ผมรู้ว่าบทเรียนนี้ไม่ได้สำหรับสอนคนให้เป็นแม่นะแต่สอนลูกให้รู้จักกตัญญูต่อแม่นะ
From the understanding is that now I know that this passage is not really teaching people how to be mothers, but how children ought to be pious and grateful to the mothers. ต่างกันใช่ไหมครับ So there's the difference, right? เพราะว่าแม่ทุกคนรู้หน้าที่แม่ทำหน้าที่สุดความสามารถนะแต่ลูกเกือบทุกคนไม่รู้นะครับว่าแม่ทำอะไรเพื่อเขาบ้าง Because every mother knows the duty and responsibilities, but the problem is that children do not know their responsibility to the mothers. กว่าเราจะเข้าใจความรักของแม่นี่กี่ปีครับ By the time you truly understand the love of a mother, how long would it take?สำหรับผมแล้วนะครับเมื่อเป็นพ่อนะครับผมเข้าใจความรักของแม่จริงๆตอนเป็นพ่อ As for me, I start to really understand the love of a mother when I became a father. จริงไหมครับพ่อทั้งหลายหรือว่ายังไม่จริงยังไม่รู้สึกเหมือนกัน Is that true, all the daddies, or maybe you still don't really realize that? บ่อยครั้งนะครับเราไม่เข้าใจประสบการณ์นั้นจนกว่าเราจะผ่านประสบการณ์นั้นด้วยตัวเองOftentimes we don't understand that experience until we experience something similar ourselves. เราที่เป็นพ่อนะครับเราไม่มีโอกาสทำหลายอย่างเพื่อลูกเหมือนแม่แม่ตั้งท้อง9เดือนแม่เจ็บท้องกว่าจะคลอดลูกอันนั้นพ่อไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมครับ So for fathers, we don't have all the experience that a mother has to go through, like being pregnant for 9 months or going through the labor pain.เขาเคยเปรียบความเจ็บของแม่ก่อนคลอดลูกกับความเจ็บที่สุดในชีวิตของผู้ชายเขาบอกผู้ชายนะครับปวดที่สุดในชีวิตก็คือปวดฟัน There's a comparison in terms of pain that mothers go through and pains that that fathers go through and the greatest pain that father usually go through is the toothache แต่เรารู้นะครับนั่นเปรียบไม่ได้กับความเจ็บปวดของแม่ใช่ไหมBut we know that that cannot be compared with the pain that a mother has to go through, I guess, at childbearing. ผมเคยถามเพื่อนที่เป็นหมอนะครับถ้าผู้ชายทุกคนสามารถเจ็บได้เหมือนแม่ก่อนคลอดลูกเขาบอกผู้ชายเกือบทุกคนตายหมดนะ Okay, so I used to ask the doctor, could the father endure the pain as childbearing? And they said that all the father would have died going through it. จริงไหมครับ Is that true?ผมไม่ทราบนะแต่เราทราบผู้ชายส่วนมากทนเจ็บเท่าผู้หญิงไม่ได้เท่ากับแม่ไม่ได้นะ I'm not sure but I know that many men are unable to endure the pain like the way mothers endure the pain ในสุภาษิตบทที่31นะครับจะสอนเราว่าแม่เสียสละหลายสิ่งนะครับเพื่อลูกและเพื่อครอบครัวนะ So in Proverbs 31 it tells us how a mother sacrificed so much for the children and the familyเริ่มตั้งแต่การดำเนินชีวิตของแม่นะครับหลายคนบอกว่าแม่ที่สวยต้องผอมต้องมีลักษณะหลายสิ่งแต่ถ้าจะเป็นแม่แล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับแม่หลายคนต้องยอมนะครับที่จะไม่สวยเหมือนคนอื่นเพื่อลูก So starting from living a daily life now a lot of people say that oh a good mother maybe has to be a slender and pretty and stuff like that right but the mother here is notfocusing on that but to sacrifice everything for the children แต่ที่นี่พระพี่บอกความสวยความงามของแม่อยู่ในจิตใจนะในชีวิตของแม่นะครับไม่ใช่ร่างกายภายนอกแต่จิตใจหัวใจของแม่นะที่งามสง่า And they said here the beauty of the mother is not on the outside but on the heart or the purity or dignity of the mother ความรักของแม่นะครับที่มีต่อลูกและครอบครัว is the love of the mother for the children and the familyพระพี่บอกนะครับในครอบครัวเกือบทั้งหมดคนที่วางแผนคนที่ห่วงลูกห่วงสามีรับเตรียมอาหารทำทุกอย่างส่วนมากคือแม่ The Bible tells us that for the whole family to be knit together or held together by the with all the preparation and everything is usually is the mother's job ผมไม่ได้หมายความว่าพ่อทำไม่ได้หรือไม่อยากทำนะครับ I'm not saying that fathers could not do it or don't want to do itแต่เรารู้นะครับนี่เกือบเป็นสัญชาตญาณของแม่นะครับที่จะห่วงครอบครัวมีกินไหมแล้วลูกจะกินอะไรจะหิวอะไรอันนี้เป็นสัญชาตญาณของแม่เลยนะครับ But we see that this is almost the natural inclination of the mother to care for the children to
be concerned about the household chores. ฉะนั้นเราเห็นนะครับพระเจ้าใส่ความรักของพระเจ้าลงในแม่ทุกคน So we see here that God put His love into each of the mothers here. เพราะถ้าไม่มีความรักนั้นนะครับเราไม่ห่วงใครนะ Because without love, we don't care about anybody. เมื่อผมเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยนะครับผมต้องไปทำงานในบ้านเด็กกำพร้ามาก When I was doing some social work, I actually went to orphanages in Thailand. แล้วในประเทศไทยนะครับเรามีเด็กซึ่งพ่อที่เกิดมาโดยไม่มีพ่อแม่มากมายนะ And in Thailand, we have a lot of children who are orphans. แล้วเราไม่มีระบบที่เราส่งเด็กไปอยู่กับครอบครัวที่นี่เรียกว่า foster home นะครับเมืองไทยเรายังไม่ใช้ระบบนี้นะ And at that time in Thailand we don't have a system of foster home where children are being taken care of by other people แล้วเราเอาเด็กเหล่านี้นะครับเป็นร้อยๆนะครับมาอยู่แล้วก็เอาจ้างคนสองคนมาเลี้ยงเด็กเป็นร้อยSo we have hundreds or hundreds of children gathered together in one place where only usually two adults who are given the task of taking care of all the kids. แค่เอานมใส่ปากนะครับแล้วก็เปลี่ยนไดเปอร์อย่างเดียวทำไม่ทันแล้วนะครับเด็กตลอดเวลา Just to give them milk and to change diaper, you don't even have time to do all that for every single person already. ทั้งเด็กเหล่านี้โตมานะครับไม่เคยสัมผัสความรักของแม่แต่คนเดียวAnd these children grew up without having the true experience of what a mother's love is like. เด็กเหล่านี้หิวกระหายนะครับใครที่จะกอดเขานะครับอุ้มเขา These children are very hungry for people to come and hold them or embrace them. ฉะนั้นนั่นเป็นสภาพที่น่าสงสารนะครับเราไม่ปัญญานะครับเด็กเป็นร้อยใครจะไปอุ้มใครจะไปเอาใจใส่เด็กเป็นร้อยSo that is a very sad or pity situation. Who is going to come and hold all the hundreds of children? นั่นเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องนะครับเด็กเหล่านี้ทุกคนต้องการแม่นะ That's not a good system because every single child needs a mother. เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีแม่นะครับหรือมีคนที่เลี้ยงเราเหมือนแม่นะครับที่รักเราแล้วก็อุ้มเรา We thank God that we have a mother or we have someone who act as a mother for us.ในประสบการณ์ที่ผมมีอันนั้นทำให้ผมเข้าใจนะครับเด็กที่ขาดแม่ขาดทุกอย่างในชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ So that experience taught me that a child who is missing a mother miss pretty much life in itself the whole life ในสิ่งต่อไปพระพี่บอกนะครับแม่สอนแม่เป็นครูคนแรกของลูกนะครับ And the Bible also tells us that The mothers are the teacher. They're not usually the first teachers for the child. แล้วผมเชื่อแน่นะครับเราจะหาครูที่สอนเราด้วยความรักแบบแม่ไม่ได้แล้วนะครับ And I believe that we cannot find a teacher who will teach with the love of the mother cannot find one that's like a mother. เรารู้นะครับเราโตมาในโรงเรียนเรามีครูเยอะแยะ We grow up going to school and we have a lot of teachers.และครูมากมายนะครับเป็นครูที่รับจ้างสอนเราไม่ได้สนใจเราจริงๆใช่ไหม And most teachers are actually hire people to teach us and they many of them do not have the real heart to teach แต่แน่นอนมีครูบางคนนะครับที่ทำเกินหน้าที่ในการสอนด้วยความรักเอาใจใส่นักเรียนจริงๆ Of course we do have some teachers who really are diligent andput in all they can to pour in the love and care for the kids. แต่แน่นอนไม่มีครูคนไหนนะเหมือนแม่เรานะครับซึ่งเป็นครูที่สอนเราเพราะรักเราจริงๆ But maybe there's no teacher who is going to be like a true mother who truly teaches us and love us. ถ้าเราโชคดีนะครับเราเจอครูซึ่งรักเราและเอาใจใส่เราเหมือนแม่เราทั้งชีวิตเราถือเป็นคนที่โชคดีมากWe may be considered very fortunate if we find or have a teacher who truly care for us and love us like a mother. อย่าปล่อยโอกาสเหล่านี้ผ่านไปเนี่ยที่จะลึกถึงคนที่ช่วยเรารักเราสอนเราด้วยความรักนะครับทั้งชีวิตเราจะเจอแค่ไม่กี่คนท่านเองนะ And don't let this opportunity pass you by because very seldom do we find people who truly care for us and
and really want to teach us and love us. สัปดาห์นี้นะครับผมดีใจที่ผมได้ช่วยรุ่นน้องในประเทศไทยคนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนนะครับแล้วเขาลำบาก So this past week I'm very happy to be able to help a younger brother or sister who is going through some difficulty in Thailand เพราะว่าผมมีส่วนช่วยน้องคนนี้ให้เป็นคริสเตียนแล้วก็โตในความเชื่อนะเมื่อเกือบ50ปีที่แล้วนะ So I had theplay part in helping this person to become a believer and that was about 50 years ago แล้วเมื่อต้นปีนี้ผมมีโอกาสกลับไปเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็เจอน้องคนนี้นะ So at the beginning of this year I had the opportunity to go back to Thailand and I saw this person แล้วความรู้สึกนะครับการเป็นพี่เลี้ยงน้องเลี้ยงทำให้ผมรู้สึกว่าจะต้องช่วยเขา So the relationship of beingsomeone who like a discipler, someone who take care of this person, I felt that I would need to help him. แล้วเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมคุยกับพี่สาวเขาบอกว่าน้องคนนี้เสียชีวิต Oh, so and 2 days ago I talked to her older sister, and she told me that he passed away already. ผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีโอกาสใช้เวลาด้วยกันและผมมีโอกาสช่วยเขาเป็นครั้งสุดท้าย And I thank God that I was able to had the opportunity to be with him and help him for the last time. ฉันเราไม่ทราบนะครับคนที่เรารักคนที่เรามีส่วนร่วมรับใช้หรือเริ่มชีวิตจะอยู่กับเรานานเท่าไหร่ We don't know those who have that we come into contact with that we have a part that we play in their lives. What kind of time do we still have with them? อย่าปล่อยเวลาโอกาสให้ผ่านพ้นไปนะครับเราไม่ทราบว่าคนที่เรารักคนซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราคนที่มีบุญคุณกับเราจะอยู่อีกนานแค่ไหนนะ Don't let the opportunity pass you by because we don't know for how long we're still going to have with those who love us who we have relationship with and that we care for นอกจากแม่ของเราแล้วนะคุณพ่อของเรานะครับมีอีกหลายคนที่มีส่วนช่วยเราตลอดชีวิตนะครับ So other than mothers and father we have other people who have helped us throughout our lives ผมเจอคนบางคนในอเมริกาบอกว่าพ่อแม่ฉันไม่ดีI met some people in America that said I have bad parents. ฉะนั้นฉันไม่รักพ่อแม่ฉันไม่กตัญญูพ่อแม่ And they said because of that I don't love my parents and I'm not going to be gracious or faithful to them. ผมบอกว่าเธอคิดผิด I said you think incorrectly. เขาบอกว่าพ่อแม่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษเขาบอกต้อง earn it. ผมบอกว่าพ่อแม่ earn it already นะ So in English we say they said the parents have to earn it and I saidYour parents are already earned it. ทำไมผมบอกว่าพ่อแม่ได้ทำหน้าที่สุดความสามารถในการให้ชีวิตกับลูกแล้วนะครับ And why do I say that parents have already given everything to give life to the children already? เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่นะตลอดชีวิตนะครับตั้งแต่พ่อแม่ให้กำเนิดเราให้ชีวิตเรานะครับไม่ว่าพ่อแม่จะเลี้ยงเราไม่เลี้ยงเราเราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่We're indebted to our parents the moment we are born, regardless of what they areThey do after that. ฉะนั้นหน้าที่ของลูกนะครับจะต้องกตัญญูต่อพ่อแม่ว่าพ่อแม่เป็นคนชนิดใดแบบใดนะครับนี่เป็นคำสั่งของพระเจ้านะ And therefore the responsibility of the children is to be pious to the parents regardless. This is actually God's command. ในบัญญัติ10ประการนะครับข้อที่5พูดถึงพ่อแม่ So from the Ten Commandments we see that the fifthcommand was talk about parents คนที่รักพ่อแม่กตัญญูต่อพ่อแม่จะไปดีมาดีคือพบความสําเร็จในชีวิตแล้วก็อายุยืนยาว It said to honor your parents and you will have a long life and great blessings ถ้าตรงกันข้ามคนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่แล้วก็มีบุญคุณจะเป็นยังไงจะถูกสาปแช่ง So if you look at the opposite what happened to those who cursed the parents คนที่ไม่กตัญญูต่อพ่อแม่จะถูกพระเจ้าสาปแช่ง If you read the opposite and you don't honor your parents you will be cursed ฉะนั้นนี่เป็นคำสั่งจากพระเจ้า So this is God's command คนที่มีบุญคุณต่อเรานะครับเราจะต้องตอบแทนบุญคุณ Those who were indebted to you we need to pay that debt เหมือนกับเราเป็นหนี้นะครับเราไปสนใจทำไมเจ้าหนี้เราเป็นคนยังไงเราเป็นหนี้เราก็ต้องจ่ายหนี้ใช่ไหมครับ
Think about it. If you are indebted to somebody, does it matter who the debtor is or what the debtor's character is? เราก็ยังต้องจ่ายหนี้ของเรา No matter what, we still have to pay our debt, right? ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับอย่าไปสนใจอ๋อคนนี้ฉันไม่ชอบคนนี้มีชีวิตไม่ดีเราเป็นหนี้เขาหรือเปล่าถ้าเป็นหนี้จ่ายหนี้So this is an important lesson, right? Don't worry about who they are or what they are doing, but if we're in debt to somebody, we need to pay that debt. ไม่ว่าใครจะว่าพ่อแม่เราเป็นอย่างไรเขาเป็นพ่อแม่ฉัน No matter what other people say about our parents, they are our parents. เราเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่เรา We are indebted to our parents. คนจะไม่ชอบพ่อแม่เราเรื่องของเขา If they don't like our parents, well, that's up to them. แต่เขาเป็นพ่อแม่ฉันกตกันอยู่ต่อพ่อแม่ฉันตลอดชีวิต Because they are my parents, I'm going to be pious to them all my life. ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับลูกนะครับสำหรับเราซึ่งเป็นหนี้บุญคุณคนที่ช่วยเรา So this is a lesson for the children here that if we're indebted to somebody, we need to pay that debt. แล้วนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับเราเริ่มจากมนุษย์แล้วเราไปถึงพระเจ้านะครับเราเป็นหนี้พระเจ้าทั้งชีวิตAnd this is important here because we start from human, but then when we go to God, we need to understand we are indebted to God all of our lives. ทั้งชีวิตเราจะทำเพื่อพระเจ้า All of our lives are to be lived for God. แล้วเราจะมีอยู่เพื่อพระเจ้า And we're gonna live for God. เริ่มจากเพื่อนมนุษย์ทุกคนนะครับที่เราจะรักเขาแล้วช่วยเหลือเขาSo we can start with all fellow human beings that we can help them and love them. ถ้าเรายังมีแม่ที่มีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้า If we still have a mother who's still alive, thank God. ไปหาแม่นะครับ Go to your mother. บอกแม่ฉันรักแม่ Tell your mother that you love her.เราทำบางอย่างเพื่อแม่นะ And do something for her. อย่ารอนะครับจนเราหมดโอกาส Don't wait until you have no opportunity anymore. แล้วก็คนอื่นที่มีบุญคุณต่อเราตอบแทนบุญคุณเขา And those who were gracious to us or a blessing to us respond with gratefulness. เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะแสดงความรักความกตัญญูตลอดเวลาIt's an opportunity for us to always try to show our gratefulness. ขอเราอธิษฐานนะครับ Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. เราขอบคุณพระองค์สำหรับแม่ Thank you, Lord, for mothers. ที่พระองค์ส่งมาช่วยเราให้รู้จักความรักของพระองค์ That you have sent to us so that we may learn about your love. พระองค์ทรงรักเรา You love us, Lord. พระองค์ให้ชีวิตกับเรา You give us life.และพระองค์ทรงเสียสละชีพจ่ายราคาความบาปของเราเราเป็นหนี้พระองค์ตลอดชีวิตของเราช่วยเราที่จะรักพระองค์และทำทุกอย่างเพื่อพระองค์ and to do everything for you. และมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ and to live for you, Lord. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ May God bless us all.